คนที่มีชีวิตอยู่เพื่อคนอื่นมาทั้งชีวิตนี่คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรักรอซูลมั้ยซอฮาบะห์รักนบีพี่น้องเรื่องนึงที่ผมพูดและพูดประจำแล้วชอบเป็นส่วนตัวแล้วรักมากๆความรักที่ซอฮาบะห์มีให้กับนบีพี่น้องจงฟังเอาไว้และเป็นอุทาหรณ์ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งพี่น้องอยู่ไม่ได้ที่บ้านนั่งเครียดอยู่ในมัสยิดนบีผ่านมาที่มัสยิดเห็นซอฮาบะห์ท่านนี้นั่งเครียดอยู่บอกเป็นอะไรซอฮาบะห์บอกคิดยารอซูลุลลอฮ์วันนี้เวลาฉันไม่เห็นท่านฉันคิดถึงฉันมาหาท่านได้ซอฮาบะห์รักนบีมากพี่น้องซอฮาบะห์บอกเวลาคิดถึงฉันคิดอยู่ยารอซูลุลลอฮ์วันนี้ฉันมีโอกาสเจอท่านฉันกลัวเหลือเกินยารอซูลุลลอฮ์วันที่ฉันตายท่านจะได้อยู่สวรรค์ชั้นสูงฉันจะไม่มีโอกาสพบท่านอีกแล้วซอฮาบะห์คิดจนนอนไม่ได้พี่น้องใช้ชีวิตไม่ได้นั่งเครียดกลัวจะไม่ได้เจอนบีอีกในวันกิยามะห์วันนี้เราเคยคิดอย่างนั้นไหมครับเราคิดแค่วันนี้จะทำยังไงให้เรามีบ้านอยู่แค่นั้นเองเราคิดแค่ว่าวันนี้ให้เรามีเงินใช้แค่นั้นเองเราไม่ได้เคยคิดตรงนี้เลยพี่น้องทั้งที่หารู้ไหมวันกิยามะห์ท่านนับไม่ได้แม้กระทั่ง1ชั่วโมงเทียบกับดุนยานี่ครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักความรักที่นบีมีให้กับซอฮาบะห์และซอฮาบะห์ก็รักนบี นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนวะฟาตพี่น้องอัลเลาะห์ให้นบีรู้ว่าปีนี้นบีถึงเวลาแล้วที่จะต้องพักนะครับใครมีโอกาสไปอุมเราะห์อีกนะครับพี่น้องไปมะดีนะห์อีกเวลาแซะพาขึ้นไปตอนจะเข้าถึงมัสยิดนบีพี่น้องจะเห็นเสามัสยิดไกลๆจำได้ไหมครับใครยังไม่ไปขอให้ได้ไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ท่านจะเห็นเสามัสยิดไกลๆนึกนะพี่น้องตรงนั้นนบีนอนพักอยู่นั่นผู้ที่เหนื่อยกับท่านมาทั้งชีวิตพี่น้องตอนนี้ท่านนอนสงบพักผ่อนแล้วยารอซูลุลลอฮ์นบีเหนื่อยมานานแล้วพี่น้องนบีพักแล้วณจุดตรงนั้นเวลาเราไปให้สลามรอซูลอย่าแค่ให้สลามจงนึกด้วยบุรุษที่นอนที่กุโบะนั้นเหนื่อยเพื่อเราทั้งชีวิตท่านนบีรักพวกท่านมากรักพวกเรามากนบียอมลำบากไม่เคยขอความสบายกับอัลลอฮ์เลยพี่น้องนบีบอกลิกุลลินบีดะวะตุลมุสตะญาบะทุกๆนบีจะมีดุอาที่มุสตะญาบชนิดหนึ่งอยู่พี่น้องถ้าขออัลลอฮ์จะรับทันทีฟะตะอัจละคุลนบีดะวะตะแล้วนบีทุกท่านใช้ไปหมดแล้วนบีทุกท่านนบีรอซูลบอกใช้ไปหมดแล้วมูซาใช้แล้วนบีนูห์ใช้แล้วอีซาใช้แล้วนบีบอกแต่อินนีอิคตะบะตุดะวะตีแต่ดุอานี้ฉันเก็บเอาไว้ฉันจะไม่ขอเพื่ออะไรจะขอชะฟาอะห์อุมมะฮ์ฉันในวันกิยามะห์นบียอมลำบากพี่น้องตออีฟขว้างหินนบีด่านบีไล่นบีมีโอกาสทำร้ายฆ่าทั้งหมู่บ้านนบียังไม่เอาเลยหวังว่าลูกหลานจะรับอิสลามรักขนาดนั้นพี่น้องนบีวันที่จะเสียชีวิตก่อนจะวะฟาตขึ้นมิมบัรประกาศกับซอฮาบะห์ทั้งหมดอินนะอับดันคอยยะฮุรุลลอฮ์คอยยะรอฮุลลอฮ์แท้จริงบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งอัลลอฮ์ให้เขาเลือกแล้วว่าจะเลือกสิ่งในดุนยาหรือสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์ฟัคตารมาอินดะฮูและนบีบอกว่าบ่าวคนนั้นขอเลือกสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์พูดแค่นั้นพี่น้องอบูบักรอัสซิดดีกร้องไห้ทันทีอบูบักรผู้ที่เป็นมิตรและเป็นพ่อตาผู้ที่ลำบากมากับนบีตลอดชีวิตท่านอบูบักรร้องไห้นี่คือสัญญาณว่ารอซูลจะจากพวกเขาแล้วเมื่อจบอย่างนั้นพี่น้องนบีขึ้นมิมบัรประกาศกับซอฮาบะห์อีกทั้งหมดฉันติดฮักกุนอาดัมกับใครบ้างนี่รอซูลพี่น้องไม่ไหวแล้วแต่มามัสยิดขึ้นมิมบัร
ฉันติดอะไรกับใครบ้างมาเอาคืนฉันไปซะมากี่ซอดซะซอฮาบะห์ร้องไห้ทั้งมัสยิดพี่น้องเงียบใครจะกล้าเอาคืนรอซูลนบียังคงถามพี่น้องใครติดอะไรบ้างฉันติดอะไรกับใครบ้างจงเอาคืนซอฮาบะห์ก้มหน้าทุกคนร้องไห้มีคนเดียวพี่น้องอุกาชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุยกมือขึ้นกลางมัสยิดซอฮาบะห์ทุกคนดูที่อุกาชะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านมีติดกับฉันอยู่นี่อุกาชะห์ใครอุกาชะห์พี่น้องคนที่นบีขอดุอาให้ได้เข้าสวรรค์1ใน 70,000 โดยไม่ต้องถูกสอบสวนแล้วอุกาชะห์มีอะไรติดกับนบีเดินไปหารอซูลยารอซูลุลลอฮ์ครั้งหนึ่งท่านตีฉันยารอซูลุลลอฮ์ท่านตีฉันนบีได้ยินอย่างนั้นเข้าไปเอาไม้อันเดียวกับที่เคยตีอุกาชะห์เอ็กตัสทำคืนอุกาชะห์อับบาสอยู่ตรงนั้นอุมัรเป็นคอตอบอยู่ตรงนั้นฮัสซันฮุเซนอยู่ตรงนั้นซอฮาบะห์อยู่ตรงนั้นบอกอุกาชะห์ทำแทนทำฉันเถอะอุกาชะห์อย่าทำรอซูลนบีไม่ยอมพี่น้องเพราะเป็นคนทำต้องโดนทำกลับด้วยตัวเองนี่ผู้นำมุสลิมโอกาชาจับไม้พี่น้องที่รักที่มีเกียรติซอฮาบะห์ดูเป็นตาเดียวจบเพื่อจะตีรอซูลบอกยารอซูลุลลอฮ์วันนั้นฉันไม่มีเสื้อท่านต้องยกเสื้อท่านขึ้นนบียกไปน้องโอกาชาสั่นไม้แบบนี้แล้วโอกาชาก็ทิ้งเข้าไปกอดท่านรอซูลแล้วจูบที่ท้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีถามอุกาชะห์ทำไมเจ้าทำแบบนี้อุกาชะห์ทำไมถึงทำแบบนี้อุกาชะห์พี่น้องนึกถึงเด็กคนหนึ่งไหมครับเวลาพ่อเขาจะไปทำงานไกลๆเขาไม่อยากให้พ่อไปเขามากอดพ่อบ้าอย่าไปนะบ้าพ่ออย่าไปนะอยู่กับหนูนะพ่ออุกาชะห์กอดรอซูลพี่น้องบอกอุกาชะห์ทำไมทำแบบนั้นอุกาชะห์บอกฉันอยากยารอซูลุลลอฮ์ให้ร่างกายคนสุดท้ายก่อนที่ท่านจะจากดุนยาไปเป็นตัวฉันยารอซูลุลลอฮ์ให้คนสุดท้ายที่ท่านได้สัมผัสก่อนที่ท่านจะจากดุนยาไปเป็นผิวหนังของฉันยารอซูลุลลอฮ์กอดแน่นเลยพี่น้องอุกาชะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุนี่คือความรักที่บริสุทธิ์พี่น้องซอฮาบะห์รักนบีมากอัสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุสวัดรอฎิยัลลอฮุอันฮุศึกบะดัรพี่น้องความตายอยู่ตรงหน้านบีจัดซอบพี่น้องสวัดออกขึ้นมาโดนจิ้มเหมือนกันพี่น้องบอกยารอซูลุลลอฮ์ท่านจิ้มโดนฉันเปิดเสื้อท่านออกยารอซูลุลลอฮ์สวัดเข้าไปกอดรอซูลเหมือนกันจูบที่รอซูลนบีบอกทําไมสวัดสวัดบอกยารอซูลุลลอฮ์ก็ตะรอมาเขาเรียกท่านกําลังเห็นแล้วยารอซูลุลลอฮ์อะไรจะเกิดอยู่ข้างหน้าสงครามกำลังจะเกิดฉันต้องการยารอซูลุลลอฮ์ให้คนสุดท้ายที่ฉันสัมผัสก่อนจะจากดุนยาคือท่านยารอซูลุลลอฮ์เขาไม่คิดถึงเมียเขาเลยพี่น้องไม่คิดถึงลูกเขาแล้วคิดถึงที่สุดคือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองนึกสิครับถ้าวันกิยามะห์ท่านเจอกับนบีท่านจะพูดอะไรกับนบีครับท่านจะบอกอะไรรอซูลท่านมีอะไรอยากจะบอกรอซูลไหมถ้าท่านเจอรอซูลที่อัลเฮาท่านอยากจะกอดรอซูลไหมท่านอยากจะบอกอะไรนบีไหมบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยท่านทำผิดตลอดเวลาบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยท่านทิ้งละหมาดมากี่ปีแล้วบ่าวของอัลลอฮ์เอ๋ยถึงเวลาหรือยังที่เจ้าจะกลับมาหาอัลลอฮ์ถึงเวลาหรือยังที่เจ้าจะตอบตัวเพื่อไปพบกับรอซูลผู้ที่รักเจ้าที่สุดอินชาอัลลอฮ์พี่น้องซอฮาบะห์มีคำพูดจะบอกนบีนะครับชายคนหนึ่งบอกกับซะอัดบินวะกอสบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุขณะจะออกญิฮาดซอบแรกชายคนนี้บอกกับซะอัดพี่น้องเป็นแม่ทัพใหญ่อิสลามตอนนั้นบอกซะอัดฮัลอินดะกะริซาละท่านมีข้อความอะไรไหมอยากจะบอกนบีฝากฉันเดี๋ยวฉันจะบอกให้เข้าใจความหมายไหมครับเขา
ถามอบูอุบัยดะห์นะครับพี่น้องมีอะไรไหมอบูอุบัยดะห์ที่ท่านจะบอกรอซูลฝากฉันเดี๋ยวฉันจะบอกนบีให้คือเขาตั้งใจจะพุ่งเข้าหาข้าศึกแล้วเพื่อความตายจะเป็นจุดให้เขาได้พบกับรอซูลพี่น้องอบูอุบัยดะห์ได้ยินอย่างนั้นยิ้มพี่น้องอบูอุบัยดะห์ได้ยินขอมาอัพนะครับได้ยินอย่างนั้นบอกอิซาลากีตะรอซูลุลลอฮ์เวลาวินาทีที่เจ้าเจอรอซูลนะบอกรอซูลด้วยอบูอุบัยดะห์ฝากสลามท่านแล้วบอกรอซูลด้วยมุสลิมทั้งหมดฝากสลามท่านแล้วบอกรอซูลด้วยสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลสัญญาไว้เราเห็นแล้วเท่านั้นพี่น้องชายคนนี้พุ่งเข้าหาศัตรูทันทีความตายคือจุดจบของชีวิตในดุนยาแล้วท่านมีอะไรจะบอกรอซูลหรือยังครับในวันกิยามะห์อินชาอัลลอฮ์พี่น้องเราจะได้เจอกับนบีอินชาอัลลอฮ์เตาบัตนะครับกลับตัวพี่น้องคนเลวไม่ได้แปลกหรอกครับแต่มันแปลกที่เลวและไม่กลับตัวต่างหาก